พวกเรารู้หรือไม่ว่าเบอร์โทรศัพท์ที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยส่งผลโดยตรงเลยกับชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะทั้งเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็การเงินการทองอ่ะเราสังเกตดูนะคนเราชอบพูดว่าถ้าเกิดว่า lucky in love จะไม่ lucky in game คล้ายกับว่าถ้าเกิดความรักดีการงานจะไม่ดีทำนองนี้ใช่ไหมแต่จริงๆจันจะบอกว่าเราลองมาพิจารณาดูดีๆนะถ้าหากว่าเบอร์โทรศัพท์ที่มันเสียเนี่ยมันพาเสียทั้งเรื่องของความรักและการเงินเนี่ยไปด้วยกันเลยนะงานนี่เละเทะเลยนะแต่ถ้าเบอร์โทรศัพท์มันเป็นเบอร์ดีมันส่งผลดีทั้งความรักและการเงินเช่นเดียวกันทีนี้เรื่องเบอร์ดีๆเนี่ยไม่ต้องห่วงอาจารย์เนี่ยสามารถที่จะหาให้พวกเราอ่ะได้อยู่แล้วนะสบายๆใครอยากได้เบอร์ดีๆที่เข้ากับดวงชะตาเหมือนจะเป็นวันเกิดของเราอาชีพของเราความต้องการของเราเนี่ยอาจารย์หาให้ได้เริ่มต้นแค่499บาทพอละเอาแบบเบอร์ดีไม่มีเลขเสียเบอร์มงคลแล้วเฉพาะดวงเราด้วยนะแต่ทีนี้เนี่ยเรามาดูเบอร์หรือเลขที่ต้องระวังกันดีกว่าซึ่งเป็นเรื่องซีเรียสมากเพราะนะเบอร์โทรศัพท์นี่จะไม่นับศูนย์ตัวแรกที่อยู่ข้างหน้านะเพราะในประเทศไทยเนี่ยเบอร์ที่เป็นเบอร์ศูนย์ตัวแรกเนี่ยมันเป็นเบอร์ที่ถูกกำกับถูกบังคับให้ต้องใช้ใช่ไหมศูนย์ตัวนี้จะเป็นตัวแทนของคลื่นสัญญาณจะไม่เอามาพิจารณาแต่ว่าตัวต่อไปนอกจากศูนย์นะพิจารณาหมดเลยมาอยากรู้ไหมว่านอกจากศูนย์ตัวแรกแล้วนะใครนะที่มีเลขชุดนี้นะอยู่ข้างในเบอร์โทรศัพท์นะพวกนี้นะศูนย์เสียศูนย์หายถูกทำลายหมดสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าทำงานกับผู้หลักผู้ใหญ่จะไปเสี่ยงโชคจะไปเก็บเงินเก็บทองจะไปเจรจาค้าขายพวกนี้นะเป็นเลขที่โดนหมดเลยโดนหมดเลยถ้าเกิดว่าข้างในเบอร์โทรศัพท์ของเราอ่ะยกเว้นศูนย์ตัวแรกนะมีเลขชุดนี้อยู่นะให้ดูกันชัดๆนี่คือเลขที่ทำให้สูญเสียสูญหายและพังทลายทั้งเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้ามีอย่ามีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะจริงๆนี่ถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยลึกเข้าไปเนี่ยห้ามทั้งเลขบ้านเลขรถนะเลขที่เป็นเลขร้านค้านะทั้งหมดเลยอันนี้ห้ามมีนะอย่างลักษณะนี้ก็คือหน้าที่การงานไม่ดีชี้อยู่เนี่ยอันนี้การเงินไม่ดีนี่คือหมวดที่การเงินไม่ดีนะการเงินไม่ดีนะหมวดนี้เนี่ยคือหมวดที่การงานเนี่ยไม่ดีส่วนอันนี้นะถ้าหากว่าเราอะทำงานทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยเป็นหมอผีเป็นร่างทรงเป็นหมอดูงี้ใช้ได้แต่ถ้าเราไม่ได้เป็นหมอผีเป็นร่างทรงนะเป็นสับเปลือเป็นอะไรที่ต้องทำงานจิตวิญญาณเราใช้เลขพวกนี้ชีวิตเราก็เจออะไรที่แปลกๆประหลาดนี่แค่หมวดศูนย์หมวดเดียวที่มาให้ดูกันนะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวในคลิปอื่นเนี่ยอาจารย์จะมาบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเลขอื่นนะนะเป็นเลขอื่นจะเป็นยังไงแต่ให้เรารู้ว่าเลขเนี่ยทวนอีกทีนึงนะอันนี้เรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานการเจริญเติบโตนะในเรื่องของชีวิตต่างๆเนี่ยคุณภาพชีวิตมันจะไม่ดีถ้ามีเลขชุดนี้นะเลขชุดนี้นะไม่พูดแล้วกันนะมันเยอะเลขชุดนี้มันเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเงินที่ประเภทซื้อหวยแล้วก็อะไรเฉียดไปเฉียดมาเงินเก็บไม่มีขายของไม่ได้ในเลขชุดนี้ส่วนเลขชุดนี้นะมันเป็นเลขชุดที่เรื่องของตำแหน่งหน้าที่เช่นเดียวกันแต่ว่ามันจะไปทำให้เกิดปัญหาโดยตรงถึงแม้ว่ามีการมีงานทำแต่ปัญหาในงานเยอะคือพูดง่ายๆมันเป็นเลขสร้างปัญหาให้กับชีวิตเยอะส่วนเลข2ตัวข้างล่างนี้เนี่ยนะเป็นเลขที่ใช้ได้ในกรณีที่เราทำงานทางด้านจิตวิญญาณหมอผีร่างทรงไสยศาสตร์สัปเหร่อแต่ถ้าเกิดว่าทำงานธรรมดาใช้เลขพวกนี้ชีวิตก็จะมีอันเจอเรื่องผกผันเดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็จนแบบเขาเรียกว่ากระทันหันเนี่ยชีวิตโดดไปโดดมาค่อนข้างหวือหวาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเจอความสงบสุขดังนั้นนะให้เรารู้ว่านอกจากศูนย์ตัวแรกของเบอร์โทรศัพท์แล้วนะเลขดังต่อไปนี้ห้ามอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ใครที่อยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เอาแบบให้เป็นเลขมงคลเฉพาะตัวเนี่ยเริ่มต้นที่499อาจารย์หาเลขให้เฉพาะดวงของเราเฉพาะวันเกิดของเราเฉพาะความต้องการเฉพาะความสำเร็จของเราแล้วพบกันปรึกษาได้นะหลังใหม่ตามช่องทางที่ติดต่อไว้